สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในบทที่2ครับพื้นฐานแนวคิดนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับในวิชาหลักการคิดเชิงออกแบบแล้วก็นวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับหลักสูตรปวส.ปีที่2ครับสอนโดยอาจารย์กฤติเมธโอภังวิทยาลัยเทคโนโลยีวังเด็กพัฒน์อ่อนนุชบริหารหรือว่าพัฒแบกนะครับในคาบนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของนวัตกรรมธุรกิจนะครับก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจพื้นฐานก่อนนะครับว่าการดำเนินธุรกิจในสมัยใหม่นี้เนี่ยมันเป็นยุคของธุรกิจดิจิทัลนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องมีการนำนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมาเพื่อภาพสร้างความรวดเร็วแล้วก็ประสิทธิภาพนะครับทำให้เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานแล้วก็ผลกำไรนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการสมัยใหม่เนี่ยที่เกิดขึ้นมาตอนนี้นะครับเกิดขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้หรือว่าทำงานร่วมกับเทคโนโลยีดิจิทัลโดยส่วนใหญ่นะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตามเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนตามไปด้วยนะครับก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นฐานของการรวมกันระหว่างเทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิทัลซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานดิจิตอลนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมเทคโนโลยีธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนไปตามเวลานะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความหมายของนวัตกรรมนะครับว่านวัตกรรมเนี่ยมีความหมายก็คือแนวคิดหรือความคิดนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติก็ได้นะครับหรือว่าสิ่งใหม่นะที่ยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับแล้วก็อาจจะหมายถึงว่าเป็นการพัฒนาหรือดัดแปลงนะครับพัฒนาหรือดัดแปลงมาจากของเดิมก็ได้ครับให้ทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้ดียิ่งขึ้นนะมี2แบบนะครับนะเมื่อนวัตกรรมเนี่ยนำมาใช้ช่วยในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์หรือว่าผลประโยชน์ที่ดีขึ้นมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลที่สูงกว่าเดิมนะครับทั้งที่ยังสามารถช่วยให้ประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแรงงานนะประหยัดเวลาประหยัดแรงงานเมื่อเราประหยัด2 ส่วนนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือต้นทุนที่ลดลงนะเมื่อต้นทุนลดลงกำไรหรือผลประกอบการก็จะสูงขึ้นนะมันก็ตรงกันข้ามกันนะครับนี่คือความเป็นมาของนวัตกรรมนะครับต่อไปมาดูความหมายของนวัตกรรมสามารถนะครับเราสามารถแบ่งหรือว่าจัดกลุ่มนะครับว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ก็คือ 1. สิ่งใหม่ครับที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยทำมาก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้นะครับอันที่2ครับสิ่งใหม่ที่เคยทำมาแล้วในอดีตแต่ได้มีการรื้อฟื้นขึ้นมาทำใหม่อันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับอันที่3สิ่งใหม่ที่มีการพัฒนามาจากสิ่งเก่าที่มีอยู่เดิมนะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมได้นะครับนี่คือ3กลุ่มที่เราเรียกว่านวัตกรรมนะครับทีนี้เรามาดูลักษณะของนวัตกรรมนะครับว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงหรือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่โดยอย่างสิ้นเชิงนะครับเราเรียกว่า radical innovation แล้วก็นวัตกรรมครับที่มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไปหรือค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับนี่ก็คือลักษณะของนวัตกรรมนะเป็นสิ่งใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาก่อนอาจจะเคยเห็นในภาพยนตร์ในหนังแต่ในชีวิตจริงอาจจะไม่เคยไม่มีแนวคิดไม่มีคนสร้างขึ้นมาก่อนก็เหมือนกับตอนที่สตีฟจ็อบนะมีโทรศัพท์มือถือที่ไม่มีปุ่มสัมผัสเลยมีแค่ปุ่มโฮมปุ่มเดียวสามารถใช้มือนะสั่งงานโทรศัพท์มือถือได้นะครับมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ตอนนั้นยังไม่มีใครคิดว่ามันจะมีนะนี่ก็คือลักษณะของนวัตกรรมทั้ง2แบบนะครับทีนี้เรามาดูประเภทของนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมก็แบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ product innovation กับ process innovationนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ที่สร้างออกมาเป็นชิ้นงานนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานหรือวิธีการขั้นตอนในการทำงานนะครับมี2วิธีนะครับ2ประเภททีนี้เรามาดูความหมายของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับเมื่อกี้เป็นนวัตกรรมนะอันนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจแล้วนะครับมีคำว่าธุรกิจกับนวัตกรรมมารวมกันนะทีนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลหรือว่า Digital Business Innovation หมายถึงผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลท
ที่ตอบสนองความต้องการแล้วก็พฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนพื้นฐานของการหลอมรวมเทคโนโลยีที่เรียกว่าดิจิตอลซัพพลายเชนนะครับหรือห่วงโซ่อุปทานดิจิทัลซึ่งหมายถึงขั้นตอนการดำเนินธุรกิจดิจิทัลซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการต้นน้ำไปจนกระทั่งถึงผลิตภัณฑ์และบริการปลายน้ำนี่ก็คือธุรกิจดิจิทัลนะครับนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลทีนี้สิ่งที่จะเป็นหัวใจสำคัญนะครับเราเรียกว่า SMACI นะครับ SMACI คืออะไรครับ SMACI ก็เป็นตัวย่อนะครับ S นะก็มาจากโซเชียล M ก็มาจากคำว่าโมบายหรือโทรศัพท์ A ก็มาจากคำว่า Analytic แปลว่าการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับหรือบริการนะสินค้าลูกค้านะครับ C ก็มาจากคำว่า Cloud นะรูปแบบการประมวลผลผ่านเครือข่ายพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ I ก็คือ Internet of Things หรือการเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะนี่ก็คือพื้นฐานหรือว่าหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่นะครับในการนำเอานวัตกรรมหรือว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตนะครับเอามารวมกันกลายมาเป็นสิ่งที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้บริโภคของมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยกลางคนเด็กผู้ใหญ่วัยชราหรือว่าวัยเกษียณนะก็สามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งทำให้พัฒนาการหรือธุรกิจพาณิชย์หรือว่าการซื้อขายนะมีการพัฒนาให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือหัวใจสำคัญของดิจิทัลบิสเนสนะครับทีนี้เรามาดูแหล่งที่มาของนวัตกรรมทางธุรกิจดิจิทัลนะครับมันก็จะมีอยู่3แหล่งด้วยกันอันที่1นวัตกรรมที่เกิดจากลูกค้าซึ่งก็เป็นผู้ใช้สินค้าหรือบริการหรืออาจจะรวมไปถึงผู้บริโภคด้วยก็ได้นะครับอันที่2ครับนวัตกรรมที่เกิดจากผู้ผลิตสินค้าและบริการอันที่3ครับนวัตกรรมที่เกิดจากผู้ผลิตหรือว่าเจ้าของวัตถุดิบนั่นเองนะทีนี้เรามาดูองค์ประกอบของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนะครับว่ามีองค์ประกอบมีอยู่4ส่วนนะอันที่1ครับมีองค์มีความใหม่นะองค์ประกอบของนวัตกรรมอันแรกก็คือเกิดขึ้นมาใหม่นะมีความใหม่อันที่2ก็คือมีความรู้หรือมีความคิดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะอันที่3ครับมีประโยชน์อันที่4ครับมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดได้นะมาดูอันที่1ก่อนครับอันที่1ก็คือมีความใหม่คือนวัตกรรมเนี่ยตามความหมายก็คือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาใหม่นะซึ่งอาจจะหมายถึงมันอาจจะแปลกไปจากความคิดเดิมหรือเปลี่ยนไปจากวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมหรือวัตถุดิบเดิมแต่ทำให้มันมีความสามารถเพิ่มขึ้นก็ได้อันที่2ครับมีความมีองค์ความรู้หรือความคิดเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยอาจจะมีความต้องการองค์ความรู้หรือว่าวิธีการคิดที่เปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมเพื่อทำให้งานนั้นมันสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าประหยัดเวลามากขึ้นส่วนอันที่3ก็คือมีประโยชน์นวัตกรรมสามารถสร้างประโยชน์ในการใช้งานให้มันง่ายขึ้นให้มันดีขึ้นมีประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตประจำวันมากยิ่งขึ้นมีประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมโลกมากยิ่งขึ้นอันที่4ครับมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดได้ผู้คิดค้นนวัตกรรมเนี่ยสามารถนำสิ่งที่คิดหรือสร้างขึ้นมาเนี่ยพัฒนาให้มันมีความง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นคุณภาพมากยิ่งขึ้นหรือสามารถเอาไปแก้ปัญหาการเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นต่อยอดจากชิ้นงานเก่าๆนะครับหรือว่าเอาไปใช้ในเรื่องของงานพาณิชย์นะการผลิตวัสดุหรือบริการต่างๆต่อยอดให้มันสูงขึ้นทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ตรงมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือองค์ประกอบของนวัตกรรมนะครับมาดูข้อดีครับของนวัตกรรมอันที่หนึ่งครับเราสามารถสร้างส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นได้นะนี่คือด้าน
ธุรกิจนะครับอันที่2สร้างกำไรสร้างผลกำไรหรือรายได้มากยิ่งขึ้นอันที่3ครับสร้างประสบการณ์ในความสำเร็จนะจากความล้มเหลวในอดีตได้นะครับและอันที่4ครับเราสามารถสร้างคุณค่าในชีวิตแล้วก็สังคมในการใช้ชีวิตหรือว่าการดำเนินชีวิตนะนี่ก็คือข้อดีของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลนี้เรามาดูข้อจำกัดหรือว่าสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงเรื่องของนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลก็มีอยู่3เรื่องด้วยกันก็คือนวัตกรรมธุรกิจดิจิทัลเนี่ยมันเกิดขึ้นมันก็ต้องมีต้นทุนนะดังนั้นมันไม่ถูกนะครับมันมีค่าใช้จ่ายนะอยากได้ของดีราคาก็แพงนะอันที่2ครับตลาดผู้บริโภคอาจจะไม่มีความประสงค์หรืออยากได้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้นะนี่ก็เป็นความเสี่ยงอีกข้อนึงนะครับและส่วนที่3ก็คือพนักงานอาจจะเกิดความต่อต้านเรียกว่าพนักงานวิกฤตนะครับไม่มีการปรับตัวหรือเปลี่ยนไปตามนวัตกรรมที่เปลี่ยนไปก็ได้อาจเกิดการต่อต้านเนื่องจากนวัตกรรมเนี่ยสามารถลดภาระหรือลดแรงงานของพนักงานลงดังนั้นรายได้หรือจำนวนพนักงานก็อาจจะน้อยลงนะครับการเลิกจ้างก็อาจจะมีเกิดขึ้นในหลายๆบริษัทดังนั้นสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในชีวิตในอนาคตนะครับเรื่องต่อไปก็คือการนำเอาธุรกิจหรือเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจนะที่เราคุ้นเคยกันก็คือ 4P กับ 7P ถูกไหมครับ 4P ก็คือ Products Price Place Promotion ถูกไหมครับนี่คือ 4P ส่วน 7P ก็จะเพิ่มเติมอีก 3P ก็คือ People Process Physical Evidence แล้วก็เพิ่มเติมนะครับจาก 7P ก็เพิ่มอีก 3P รวมเป็น 10P นะในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ 4P 7P อีกแล้วนะครับเพื่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแข่งขันกันเนี่ยมันดุเดือดมากขึ้นนะครับ Red Ocean เนี่ยมันกระจายไปถึงผลิตภัณฑ์เกือบทุกชนิดดังนั้น 4P 7P ไม่ไหวแล้วนะครับมันก็เลยมีอีก 3P รวมเป็น 10P นะครับอีก 3P นั้นที่เราพูดถึงก็คือ Package Power Network แล้วก็ Payment นะดังนั้นสิ่งที่เราเรียนกันมาตั้งแต่ปวช.ปวส.เริ่มแรกนะครับ 4P 7P ไม่พอนะครับมันต้องมี Packaging Power Network แล้วก็ Payment นะครับนี่คือ 10P ที่จะทำให้เทคโนโลยีนำมาเพิ่มกระบวนการในการทำธุรกิจให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทีนี้เรามาดูเรื่องของนวัตกรรมนะครับมันจะมีโมเดลที่เป็นตัวอย่างนะครับว่าในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันมีโมเดลหรือว่าองค์ประกอบที่ทำให้การทำธุรกิจในรูปแบบพื้นฐานต่างๆแบบเดิมเนี่ยมันมีความเพิ่มเติมเรื่องอะไรบ้างนะครับทีนี้เรามาดูอันที่1ครับองค์ประกอบด้านนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิตอลอันที่1ก็คือการเชื่อมต่อเป็นการเชื่อมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับหรือระบบเครือข่ายดิจิทัลเนี่ยที่สามารถช่วยให้การทำงานหรือว่าการใช้งานเนี่ยสะดวกและก็รวดเร็วมากขึ้นองค์ประกอบอันที่2ก็คือนวัตกรรมนะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อสร้างสรรค์หรือว่าสร้างชิ้นงานขึ้นมาใหม่นะครับอันที่3ก็คือการตัดสินใจในฐานะที่ผู้บริหารทำหน้าที่กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจการตัดสินใจหรือมีวิธีการหรือมีแนวทางมีเส้นทางแล้วก็มีการวิเคราะห์รูปแบบในการตัดสินใจตอบสนองต่อการตัดสินใจของผู้บริหารนะมีการ forecast หรือวางแนวทางเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตให้กับผู้บริหารเพื่อช่วยในการตัดสินใจมันก็เป็นองค์ประกอบอย่างนึงครับที่ทำให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและอันที่4ก็คือการทำงานแบบอัตโนมัติ
ก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานหรือการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันก้าวหน้าสามารถแข่งขันต่อการเปลี่ยนแปลงต่อพฤติกรรมของลูกค้านะวันนี้ชอบสีเหลืองเราก็ผลิตสินค้าสีเหลืองให้แต่เมื่อเวลาผ่านไป1เดือนผ่านไปลูกค้าไม่ชอบและสีเหลืองอาจจะชอบเป็นสีส้มสีชมพูสีเขียวนะโรงงานหรือองค์กรเราก็ต้องสามารถปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะปรับโครงสร้างนะเครื่องจักรที่สามารถทำแบบเดิมแบบเดียวได้นะไม่พอแล้วนะครับต้องทำแบบอัตโนมัติและเปลี่ยนแปลงตามพฤติกรรมที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปทุกครั้งที่ลูกค้าพอใจนะเปลี่ยนไปตามความพอใจของลูกค้านี่ก็คือองค์ประกอบของนวัตกรรมโมเดลธุรกิจดิจิทัลในอนาคตนะครับข้อเสนอแนะนะครับสำหรับการสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจดิจิทัลมีอะไรบ้างเริ่มต้นจากอันที่1ครับการออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่หมดนะก็คือเปลี่ยนทั้งหมดเลยโดยการพิจารณาองค์ประกอบต่างๆว่าในปัจจุบันเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดหรือว่านำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้แทนได้อย่างไรหรือมีโอกาสทางธุรกิจใหม่หรือธุรกิจสามารถแสวงหาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นในการนำเสนอโมเดลธุรกิจใหม่เพื่อพลิกโฉมหน้าในการทำงานอย่างสิ้นเชิงก็ได้นี่ก็คือข้อที่1แนวคิดหรือข้อเสนอแนะนะครับจากนักวิชาการนะแล้วก็นวัตกรรมนักนวัตกรรมข้อที่2ครับการปรับเปลี่ยนรูปแบบโมเดลธุรกิจเดิมให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ตอบโจทย์ต่อธุรกิจได้ดียิ่งขึ้นนะก็ซึ่งสิ่งที่เราเรียนกันเรื่องตั้งแต่แรกนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นน้อยมากด้วยวิธีการใดก็ตามนะครับอาจจะทำให้เกิดการทบทวนหรือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มความคล่องตัวในการทำธุรกิจหรือสร้างความยืดหยุ่นให้กับการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้นเครื่องจักรเครื่องเดียวคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวหุ่นยนต์เพียงอุปกรณ์เดียวเครื่องพิมพ์เตอร์ 3D พิมพ์เตอร์เพียงเครื่องเดียวสามารถสร้างชิ้นงานได้หลากหลายรูปแบบนี่ก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนี่ก็คือข้อเสนอแนะเรื่องของนวัตกรรมธุรกิจโมเดลธุรกิจดิจิทัลในอนาคตนะครับทีนี้นวัตกรรมบริการนะนอกเหนือจากการผลิตเป็นสินค้าแล้วเนี่ยบริการหรือดิจิทัลเซอร์วิสอินโนเวชันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่คอยเสิร์ฟให้กับลูกค้านะโดยเฉพาะธุรกิจบริการทั่วๆไปนะเช่นบริการขนส่งบริการจัดการเรื่องของความปลอดภัยมาบริการให้ที่พักนะบริการนวดหรือว่าบริการให้ความสำคัญกับนะสรีระหรือความปลอดภัยรูปร่างหน้าตานะให้กับลูกค้าอันนี้ก็เป็นบริการทางด้านดิจิทัลก็จะมาเกี่ยวข้องสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลส่วนใหญ่มาเกี่ยวข้องกับข้อมูลและสารสนเทศนะครับนวัตกรรมบริการดิจิทัลหรือ Digital Service Innovation เนี่ยเป็นส่วนสำคัญนะครับของกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนธุรกิจการสร้างนวัตกรรมบริการดิจิทัลเป็นการทำให้แนวคิดการปฏิรูปธุรกิจถูกนำมาใช้ในเรื่องของการกำหนดหรือเกิดเป็นผลการวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่นะเพราะว่านวัตกรรมบริการดิจิทัลเนี่ยเป็นการกำหนดวิธีการในการทำงานใหม่ๆผ่านระบบการแลกเปลี่ยนหรือบริการระหว่างคน2คนหรือระหว่างกลุ่มคนนะหรือระหว่างระบบงานในลักษณะร่วมกันหรือสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่บุคคลที่ทำงานพร้อมกันเรียกว่า value co-creation นะโดยอาศัยทรัพยากรดิจิทัลในรูปแบบต่างๆนะครับสร้างกระบวนการนะสร้างคุณค่าที่มีการใช้ทรัพยากรด้านกายภาพนะเข้ามาร่วมกันนะทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่นะเป็นเพียงแค่กลไกที่สนับสนุนการบริการเพื่อเพิ่มนวัตกรรมหรือเอกลักษณ์สร้างคุณค่าให้เกิดขึ้นเพียงการรูปแบบใหม่นะครับที่ทำให้นวัตกรรมเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับสร้างเสริมธุรกิจนะผลกำไรหรือว่าวิถีทางในการดำเนินธุรกิจที่ยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น
แนวคิดพื้นฐานของนวัตกรรมบริการดิจิทัลนะครับอันที่1ก็คือบริการดิจิทัลเนี่ยอาศัยเครือข่ายกลุ่มนักปฏิบัติหรือเรียกว่า Actor to Actor Network อันที่2ครับบริการดิจิทัลต้องอาศัยทรัพยากรอันที่3ครับบริการดิจิทัลเกิดจากคุณค่าหลากหลายที่เรียกว่า density ด้วยการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือโครงสร้างที่เรียกว่า reconfiguration ของทรัพยากรเดิมอันที่4ครับการบริการที่มีคุณค่ามากเกิดจากการบูรณาการหรือการรวมกันระหว่างทรัพยากรของนักปฏิบัติ resource นะ integrator นะครับก็คือการนำทรัพยากรจากแหล่งหลายๆแหล่งที่เกิดจากนักปฏิบัติหลายๆคนเนี่ยมารวมกันดังนั้นโดยส่วนใหญ่นะครับถ้าหากเป็นนวัตกรรมเชิงกว้างเนี่ยมักเกิดจากคนที่มีความร่วมมือกันไม่ค่อยมีนวัตกรรมที่เกิดจากคนคนเดียวแต่อาจจะมีไอเดียฉุกคิดจากคนคนเดียวแต่ต่อยอดด้วยแอคเตอร์หรือนักปฏิบัติหลายๆคนร่วมมือกันเกิดจากการระดมความคิดทีนี้เรามาดูประเภทของนวัตกรรมสำหรับธุรกิจในดิจิตอลนะครับอันที่หนึ่งก็คือนวัตกรรมการสื่อสารมีความเร็วและมีคุณภาพมาก New Communication Technology อันที่สองครับนวัตกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่นะเพื่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลานะก็จะหนีไม่พ้นโมบายหรือ Wearable Computing นะการประมวลผลที่เราสามารถสวมใส่หรือว่าติดตัวไปที่ไหนก็ได้นะครับอันที่3ครับนวัตกรรมการประมวลผลแบบคลาวด์หรือ Cloud Computing อันที่4ครับนวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ถือเรียกว่า Big Data Analyticsอันที่5ครับนวัตกรรมการเชื่อมต่อของสรรพสิ่งหรือ Internet of Things อันที่6ครับนวัตกรรมการพิมพ์3มิติหรือ 3D Printer หรือ 3D Printing นะครับอันที่7ครับนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือ Cyber Security อันที่8ครับโรบอทหรือหุ่นยนต์อันที่9ครับปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence นี้ก็คือประเภทของนวัตกรรมที่จะมาเกี่ยวข้องหรือปฏิวัติธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้นวัตกรรมที่ส่งเสริมการทำธุรกิจดิจิทัลส่วนใหญ่มักเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวคือโซเชียลมีเดียนะครับหรือการทำงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เรียกว่าแชทบอทนวัตกรรมของการโต้ตอบแบบข้อความระหว่างมนุษย์นะครับโดยโต้ตอบกับบอทที่ทำงานตอบคำถามแบบอัตโนมัตินะครับโดยที่สามารถให้บริการได้24ชั่วโมงโดยเราสามารถเซตชุดคำตอบเอาไว้ล่วงหน้านะครับอันที่2การใช้สมาร์ทโฟน private messaging app เป็นแอปที่เราสามารถกำหนดความเป็นส่วนตัวในการตอบคำถามโดยการใช้ข้อความหรือว่าการพูดคุยแบบเห็นหน้าหรือวิดีโอคอลแบบ private ที่มีความปลอดภัยในระดับสูงอันที่3ครับใช้ increase use of artificial intelligence ก็คือการเพิ่มคุณค่าหรือนวัตกรรมให้สินค้าหรือบริการโดยเพิ่มความสามารถของปัญญาประดิษฐ์เข้าไปในสินค้าหรือบริการนั้นทีนี้เรามาดูตัวอย่างครับว่าคนที่ประสบความสำเร็จบริษัทหรือองค์กรที่ประสบความสำเร็จอาจจะเริ่มต้นจากผู้นำก่อนนะครับในการนำสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรมนำมาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจแล้วทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเกิดขึ้นในบริษัทเองเกิดขึ้นในประเทศเองแล้วก็เกิดขึ้นในระดับโลกนะไม่ว่าคนอยู่ในประเทศไหนยังคงเข้าใจและรู้จักองค์กรเหล่านี้เป็นอย่างดีเริ่มต้นจากอันแรกก็คือบริษัทAmazon Go นะครับขายสินค้าทุกอย่างในโลกเริ่มต้นจากอีคอมเมิร์ซแนวพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขายหนังสือเป็นชิ้นแรกของโลกนะครับผ่านระบบออนไลน์ในตอนนั้นอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมแต่ในตอนนี้เป็นยักษ์ใหญ่ของการขายสินค้าออนไลน์มีผู้ถือหุ้นมีผลกำไรเป็นหลัก
ร้อยล้านพันล้านนะครับนี่ก็คือธุรกิจอันดับที่1 นะครับ Amazon Go ต่อไปก็คือนวัตกรรมการแปลภาษา Google Translate นี่ก็เป็นนวัตกรรมตัวหนึ่งครับพลิกนวัตกรรมเลยใครที่เคยเห็นการ์ตูนของโดเรมอนที่มันมีวุ้นแปลภาษาก็เป็นต้นกำเนิดครับที่ทำให้ Google คิดว่าภาษาเป็นกำแพงสำคัญที่ทำให้การติดต่อสื่อสารนั้นเนี่ยเกิดความผิดพลาดและไม่ประสบความสำเร็จดังนั้นการที่มีอุปกรณ์ที่ช่วยในการแปลภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาใดก็ตามก็จะทำให้การสื่อสารและการโต้ตอบกันเนี่ยเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเกิดการทำธุรกิจกันกว้างขวางมากยิ่งขึ้นดังนั้น Google Translate จึงเป็นตัวทำลายกำแพงการติดต่อสื่อสารกันระหว่างมนุษย์นี่ก็คือนวัตกรรมพลิกโลกตัวที่2นะครับตัวที่3ครับตัวที่3คืออะไรมีเขียนว่า Uber นะแต่ว่าดูสังเกตด้านบนนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นกล้องแบบ360องศานะครับ Google เนี่ยได้ลงทุนสร้างเป็นรถยนต์นะครับที่สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะโดยการใช้แผนที่นะโดยการใช้เซ็นเซอร์นะครับโดยใช้กล้องนะรอบทิศทางเป็นตัวควบคุมการเคลื่อนที่ของรถยนต์นะนี่ก็คือรถยนต์ที่ขับได้อัตโนมัติไม่จำเป็นต้องมีมนุษย์คอยควบคุมนะนี่ก็เป็นนวัตกรรมนะครับต่อมา Apple นะครับอย่างที่เราเคยรู้จักกันนะครับว่า iPhone iPad นะหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากบริษัท Apple นะครับก็เป็นนวัตกรรมที่พลิกโลกนะมีสินค้าหลายชิ้นมีซอฟต์แวร์มีแอปพลิเคชันหลายตัวที่ทำให้สินค้าหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยของมนุษย์เปลี่ยนไปนะครับนะก็เป็นองค์กรเพียงแค่องค์กรเดียวแต่สามารถแข่งขันกับธุรกิจที่มีการโต้ตอบกันอย่างดุเดือดในยุคของปัจจุบันนะสื่อโทรคมนาคมนะครับต่อไปก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะที่ทำให้การติดต่อสื่อสารกันโดยเฉพาะในประเทศจีนหรือ WeChat แอปนั่นเองนะครับกลายมาเป็นแอปที่ครองใจคนหรือครองผู้ใช้จำนวนมากครึ่งหนึ่งของโลกหรือครึ่งหนึ่งของผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นของจีนนะครับก็คือประเทศจีนมีการรณรงค์หรือว่ากึ่งบังคับให้คนเนี่ยใช้แอป WeChat ดังนั้นไม่ว่าเราจะใช้การซื้อสินค้าหรือการใช้บริการทุกอย่างเป็นล้านล้านบริการในประเทศจีนและต่างประเทศนะครับจะใช้บริการโต้ตอบหรือการเชื่อมโยงกันกับแอป WeChat เกือบทั้งหมดนะดังนั้นผู้คนไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้ปกครองเด็กนักเรียนการทำธุรกิจก็ต้องเกี่ยวข้องกับการสื่อสารดังนั้น WeChat ครึ่งหนึ่งของโลกนะครับมี account หรือมีผู้ใช้มากที่สุดนะต่อมาครับสื่อสังคมออนไลน์นะครับยักษ์ใหญ่ยักษ์สีฟ้าด้านสังคมออนไลน์ที่ทุกคนรู้จักดีนะครับก็คือ Facebook Mark Zuckerberg นะครับเป็นประธานบริษัทที่มีแนวคิดเรื่องของการพูดคุยหรือการโต้ตอบกันนะครับการสนทนาการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้หรือการส่งข้อความหากันนะครับโพสต์สิ่งที่ตัวเองคิดหรือว่าโพสต์ข้อความที่สามารถช่วยในการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันในสังคมที่มีคนสนใจในเรื่องเดียวกันนะหรือสนใจที่มีเครือข่ายในกลุ่มสินค้าหรือกลุ่มคนที่ชื่นชอบในผลิตภัณฑ์เดียวกันนะที่เรียกว่าแฟนเพจนะก็กลายมาเป็นนวัตกรรมในการสร้างสังคมเสมือนจริงในโลกออนไลน์นะเนี่ยก็เป็นนวัตกรรมพลิกโลกอีกตัวหนึ่งนะครับบริการสตรีมมิ่งวิดีโอหรือซีรีส์หนังภาพยนตร์ละครนะครับทุกคนรู้จักดีในประเทศไทยเราจะรู้จักในชื่อของ Netflix ถูกไหมครับแต่ในต่างประเทศเนี่ยเขาจะออกเสียงว่า
Netflix นะนี่ก็เป็นนวัตกรรมด้านสื่อสังคมเรื่องของการสตรีมมิ่งหนังและวิดีโอนะครับคู่แข่งของ Netflix นะครับที่เขาได้ประกาศเอาไว้ในเวทีโลกว่าคู่แข่งของ Netflix นี่ไม่ใช่ Apple TV ไม่ใช่ Disney ไม่ใช่ HBO ไม่ใช่บริการสตรีมมิ่งหรือ YouTube ไม่ใช่คู่แข่งของ Netflix แต่คู่แข่งของ Netflix ก็คือเวลานอนของลูกค้านะครับนี่ก็คือการประกาศนวัตกรรมประกาศให้คนเนี่ยสนใจว่าเอ๊ะ Netflix หรือ Netflix ที่เราพูดถึงเนี่ยมันดียังไงคนก็ยังคงใช้บริการของ Netflix นะครับอย่างต่อเนื่องนะผลกำไรเกิดขึ้นอย่างมากมายพนักงานในบริษัทมีความ engage ก่อต่อการทำงานในบริษัทนะเป็นบริษัทแรกๆนะครับที่ให้พนักงานมีความชื่นชมนะครับและทำงานที่ไหนก็ได้จะมาทำงานในบริษัทเมื่อไหร่ก็ได้พยายามทำให้บริษัทเป็นเหมือนกับบ้านหลังที่สองนะจะนั่งนอนกินนะหรือว่าใช้ชีวิตในบริษัทได้อย่างดีมีคุณภาพดีกว่าอยู่ที่บ้านนี่ก็คือวิธีการหรือแนวคิดนะสร้างนวัตกรรมอันใหม่ของ Netflix นะครับต่อไปเป็นนวัตกรรมด้านการสร้างแพลตฟอร์มที่เรียกว่า Cloud Communication ชื่อว่า Twilio นะ TWILIO นะครับก็จะเป็นระบบการให้บริการผ่านทาง Cloud นะบริการแรกๆของโลกเลยนะครับได้รับความนิยมมากนะครับก็คือสิ่งที่เราสามารถเอาไปฝากเอาไปใช้งานนะไม่ทำงานที่บ้านหรือทำงานที่ทำงานแล้วมีงานบางอย่างที่เราต้องเอามาทำที่บ้านหรือว่าเอาไปนำเสนอให้กับลูกค้านะเราจะมาใส่แฟลชไดรฟ์หอบโน้ตบุ๊กไปมาก็มันก็เสียเวลาความปลอดภัยก็อาจจะมีน้อยนั้นเราสามารถเอาสิ่งของเอาไฟล์เอาเอกสารงานไอเดียความลับหรือว่าข้อมูลต่างๆเอาไปฝากไว้ในคลาวด์ได้นะครับหรือการใช้บริการแอปพลิเคชันต่างๆก็ฝากไว้ในคลาวด์ได้นี่ก็เรียกว่าเป็นบริการคลาวด์คอมมิวนิเคชันแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับแรกๆต้นๆของโลกนะครับนวัตกรรมตัวอีกตัวนึงที่เราควรจะทำความรู้จักของเขาก็คือเป็นบุคคลที่เปลี่ยนเรื่องของโยเกิร์ตหรือนมนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับทำให้คนสนใจหรือหันมาดื่มนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมมากยิ่งขึ้นนะครับครองตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะ Spotify นะครับก็จะเปลี่ยนนวัตกรรมเรื่องของการฟังเพลงนะครับในรูปแบบใหม่นะฉีกแนวนะลิขสิทธิ์ของเพลงไปเลยนะครับในเรื่องของลิขสิทธิ์การฟังเพลงนะการแนวคิดของ Spotify ก็เหมือนกับการไปร้านบุฟเฟ่ที่เราสามารถซื้อกินอะไรก็ได้ในร้านในราคาเหมานะ399 499 199กินอะไรก็ได้นะครับภายใน2ชั่วโมงเราก็สามารถช้อปปิ้งอาหารอันนี้ก็เพลงก็เหมือนกันครับเราก็สามารถช้อปปิ้งเพลงในราคาเหมาเราจะฟังเพลงอะไรก็ได้นะในราคาเหมาเดือนละ99บาท199บาท149บาทก็ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นนี่ก็เป็นตัวพลิกนะนวัตกรรมเรื่องของการฟังเพลงนะ Spotify นะครับทีนี้อาจารย์อยากจะให้นักศึกษาได้ดูนะครับสรุปคลิปวิดีโอนะสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะมาทำแบบทดสอบนะครับใน Google Classroom อาจารย์อยากจะให้เราดู New Innovation 10อันดับนะครับในปี2021นะว่ามีนวัตกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นนวัตกรรมพลิกโลกและได้รับความสนใจได้รับความนิยมกันมากเชิญชมคลิปอันนี้ครับIt's hard to imagine that only 100 years ago, in the year 1920, only 35% of American households had electricity. That's quite a leap considering now, in 2020, almost every aspect of our daily lives revolve around electrical devices and power in one form or another. Here's a look at 10 of the most innovative gadgets coming to us in 2021.
get notified when a new video is posted, hit the bell icon below, right next to the subscribe button. Thank you for watching Mind's Eye Design. Move over, Mars Rover. The animal robot by Antibiotics could give the space-probing robot a run for its money. This four-legged, omnidirectional robot designed specifically for navigating extreme terrain, tight spaces, and over many obstacles is autonomous in design and controlled by a joystick. The animal uses GPS and 360-degree camera angle views for depth perception and scans its surroundings up to 328 feet. It even climbs stairs or any terrain, indoors and out. Need some extra muscle? The animal is able to lift weights up to 110 pounds. Worried the animal could melt like the Wicked Witch of the West in wet conditions? No way. The animal is designed with extreme weatherproofing that enables it to endure snow, rain, and dust in extreme conditions. A charge docking station powers the animal to run for 100 minutes with just a 70% quick charge, or 3 hours on a full charge. This real-time perceiving robot is programmed to avoid obstacles and people, so no worries about robot stampedes. If robot stampedes are a thing. The Cray X is a carbon fiber exoskeleton, combining human intelligence with the power of a machine. Described as an intelligent power suit, the Cray X reduces any lower back injury to the user by offsetting weights up to 61 pounds. The smart Cray visor uses a wireless connection to the Cray X suit to display information on the screen while protecting the wearer. This suit-visor combo would be used instead of replacing human workers with machines. The Raylier is the first of its kind and is described as a smart motorbike jacket. 240 LED lights that can be seen at any angle warns car and truck drivers of the wearer's intentions. The Raylier mirrors the bike blinkers on the jacket, growing brighter the harder the brakes are applied. The Raylier can hold a 2-hour full charge and offers protection to the wearer, with a protective shell serving as armor on the road. The Raylier comes in 3 different styles, fitting every size for men and women, from size extra small to 2XL. The Shockwave VR suit uses full-body tracking and a 24-point HD haptic activator to completely immerse gamers in their game world, experiencing real-time and actual sensations from feeling a finger touch to a grenade blast while in-game. The 8-point IMU sensors actually copy real-time movements of the player in the game world, enabling the user to feel bullets and feel the resistance from a sword battle. The Shockwave VR suits are custom fit to the user and completely wireless. Headsets are compatible with the Oculus Rift, Oculus Rift S, Oculus Quest 1 and 2, HTC Vive, HTC Vive Pro, HTC Vive Cosmos, and Valve. Shockwave VR suit is plug and play with no software installation required. Ever stepped outside on a freezing winter day and had to imagine yourself on a deserted beach or hot sauna? How about just wishing you could have a heater right inside your jacket? The makers of the Zero Ray, a washable and heated jacket, had you in mind. The Zero Ray is a winter jacket that can heat itself up to 127 degrees in just 1 second. The Zero Ray comes equipped with 4 heat settings, 1 LED controller, and carbon nanoelements that can emit heat for 16 hours, converting electric power into heat throughout the jacket. The Zero Ray is made of 100% polyester and thoroughly water and wind resistant.
ZeroRay is easily charged as it's compatible with any mobile USB charger. After 3 hours, the ZeroRay turns itself off and automatically detects its surrounding temperatures and adjusts accordingly. The ZeroRay is completely machine washable with 6 layers of fabric, keeping the wearer safe from any frigid elements. Made from 100% recycled content, the Trekka is a fire, wind, and water-resistant puffy jacket made to endure every and all elements. The Trekka is quick-drying, made from durable Nomex and the same materials used on the Mars rover and firefighting equipment. Puffy jackets are supposed to be waterproof. Still, the Trekka Designs team added an actual water repellent to the outer layers, ensuring proper waterproofing. Not only is the Trekka jacket functional, but it was created with design in mind, so the wearer isn't only protected from the elements, but looks great in them as well. Trekka comes in coal black, marine blue, amber orange, and military olive in sizes S through XXL. The Trekka ballistic scarf was described as feeling like a soft jersey knit with an insanely high tensile breaking point, and is made from the same fireproofing materials as its jacket counterpart. The fashionable scarf is not only comfortable, but extremely durable and lightweight. The Trekka ballistic scarf is far sturdier than your average wool scarf, even protecting its wearer from injury from sharp objects or knife-wielding criminals. Toyota Research has focused on the quality of life and has created human-assisting robots that enhance just that. Primarily focusing on the world's aging and elderly population, Toyota Research developed Ikigai, Japanese for a reason for being, human-assisting robots. These help with routine chores, enabling its user to continue living a life with dignity and pride while in their own homes. The robot's idea comes from the philosophy that people feel they're most fulfilled when doing work they love, giving a sense of purpose. The Ikigai robots operate slowly, ensuring safety while assisting with chores around pets and homeowners. They are equipped with multiple cameras sensing depth and tracking their own motion. Currently, Ikigai is primarily focused on aiding in primary cleaning duties. Still, the Toyota research team is experimenting with multiple versions of the helpful robot that could have a multitude of assisting functions. Biking enthusiasts unite! Professor X may have had Cerebro, but the Quinn team has developed a real smart helmet that's not only helpful, but versatile and sleek. The QuinnQuest carbon modular helmet weighs under 4 pounds, but offers the wearer a ton of options and protection. This helmet was created with a 2-in-1 design, offering the opportunity to remove its face visor. The QuinnQuest is made from strong but lightweight K6 carbon fiber with a UV-coated clear visor. The polystyrene liner provides protection against impact in case of an accident. This smart helmet has an IntelliQuinn SOS beacon that transmits the real-time location of the cyclist wearing it, allowing external navigation assistance. Invisible Bluetooth 4.0 is integrated and compatible with iOS and Android operating systems. The QuinnQuest can last up to 60 hours on standby and 6 hours continuously at full volume. Integrated smart sensors for crash detection and waterproof housing are just a few of this 2-in-1 smart helmet's perks. Not precisely the bonsai trimming, green thumb type, the Yardroid is a smart landscaping robot that's been described as a mini tank due to the numerous functions it can perform. The Yardroid is an all-in-one, lean, mean landscaping machine. A 150-degree camera view
enables the Yard Droid to water the yard and target and eliminate weeds. You can also spot and remove debris from driveways and sidewalks with a built-in leaf blower. Yard Droid can reach inclines up to 45 degrees and reach a top speed of 2.5 miles per hour with its dual motor. A solar-powered spigot valve and 30-foot water gun with a 1-gallon water output can be refilled autonomously. There's no need to worry about theft with the Yard Droid. It acts as its own theft deterrent by warning and recording would-be thieves and spraying the criminal with water. Its GPS is enabled as a last resort and sends the owner its current GPS location. Sarcos Robotics has been called Company of the Year and has been designing robotics for over 25 years. Their latest project, the Sarcos Guardian XO, is a full-body exoskeleton created to accelerate and improve productivity by the wearer. An ExoPod docking station charges the swappable batteries powering the Guardian XO. Users can suit up like Ellen Ripley from Aliens, and in less than 30 seconds lift up to 200 pounds. The exoskeleton suit amplifies the user's strength up to 20 times with full mobility by detecting the user's movements. The Sarcos Guardian XO also has a hands-free mode when situations require precise movements while still carrying and moving heavy items. The Sarcos Guardian XO can potentially be used for industrial, military, automotive, maritime, and aviation applications. Not to mention killing human-eating aliens in space. โอเคครับนักศึกษาพอที่จะเข้าใจถึงเรื่องของ innovation นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการนะครับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ใน10อันดับเนี่ยมักจะเรื่องของหุ่นยนต์นะ Toyota เนี่ยก็เป็นหุ่นยนต์แม่บ้านนะครับน่าสนใจมากเสื้อผ้าที่สามารถทนต่อสภาพอากาศนะครับต่อการขีดข่วนนะแล้วก็เครื่องมือที่ช่วยทำให้พลังของมนุษย์เนี่ยมากขึ้นเป็นซูเปอร์ฮิวแมนเลยนะนี่ก็คือนวัตกรรมนะครับสิ่งประดิษฐ์ที่จะมาทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยหรือว่าการทำงานเนี่ยมันปลอดภัยแล้วก็ง่ายยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็กลายเป็นไอเดียนะเด็กครั้งต่อไปเดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะครับ innovation หรือว่านวัตกรรมด้านสื่อธุรกิจดิจิทัลที่ใกล้ตัวกับนักเรียนนักศึกษามาให้ดูเพิ่มเติมนะครับสรุปครับในวันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างครับสิ่งที่สำคัญสำหรับในบทนี้ก็คือองค์ประกอบของนวัตกรรมนะครับธุรกิจดิจิทัลเนี่ยว่าต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อยนะครับ4ประการหรือ4เรื่องต่อไปนี้อันที่1ครับมีความใหม่อันที่2มีองค์ความรู้หรือความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับอันที่3มีประโยชน์ต่อชุมชนต่อสังคมโดยทั่วไปนะครับและอันที่4ครับมีโอกาสในการพัฒนาต่อยอดได้นี่ก็คือประเด็นสำคัญนะครับที่การทำธุรกิจหรือการนำนวัตกรรมมาเกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจดิจิทัลเนี่ยเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็ทำให้ธุรกิจเราเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มกำไรมากยิ่งขึ้นนะครับสุดท้ายครับอยากให้นักศึกษากลับไปในแอปพลิเคชัน Google Classroom นะครับแล้วทำแบบทดสอบนะครับตามเกณฑ์แล้วก็ตามกำหนดเวลาที่อาจารย์ได้ระบุเอาไว้นะครับสำหรับในคาบนี้ไว้แค่นี้ครับเจอกันในคาบหน้าสวัสดีครับ